จ้าคณะจังหวัดพะเยานะครับหลวงพ่อพระครูสังวรบรคุณรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ท่านพระครูสุกิตยากรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนะครับท่านได้ให้ความเมตตานำแถวมีลูกพระลูกเณรนะครับพุทธศาสนากำลังงอกงามในพื้นแผ่นดินแห่งอาณาจักรพะเยาแห่งนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ต้องรีบเวลาทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็นำเรียนกับคณะสัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้อธิษฐานถึงวัตถุปัจจัยทายทานที่จะทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์นะครับขณะนี้พระสงฆ์ได้เดินทางออกรับบิณฑบาตจากทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตใจอธิษฐานจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่าบุญย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยการอธิษฐานนะครับเราปรารถนาประสงค์สิ่งใดแน่นอนว่าสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งที่เราต้องการนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาถึงแม้ว่ามีเพียงไม่กี่อำเภอมีเพียงไม่กี่ตำบลอาจจะมีอาณาจักรพื้นที่สู้จังหวัดอื่นๆไม่ได้แต่พ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาชาวพะเยาทุกท่านครับอาณาจักรพะเยาท่านนับตามเวลาตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ได้นะครับ917ปีณวันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็แล้วกันนะครับ917ปีโดยที่ได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านในเบื้องต้นว่าหลังจากที่ปีพุทธศักราช1831กษัตริย์ทั้ง3พระองค์ได้แก่พญามังรายพญางำเมืองแห่งอาณาจักรภูคำยาวและก็พระร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยได้ทรงนัดหมายทำสัจจปฏิญาณเป็นมิตรไมตรีต่อกันไม่รุกรานซึ่งกันและกันนับบริเวณแม่น้ำสายตาซึ่งต่อมามีชื่อว่าแม่น้ำอิ่งจากนั้นมาทั้ง3กษัตริย์จึงเป็นพระสหายพันธมิตรซึ่งกันและกันนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับมาถึงปีพุทธศักราช1839หลังจากที่พญามังรายได้ยกกองทัพไปยึดครองเมืองเขลาเมืองหริพุนชัยและพระองค์ก็ได้ทรงรวบรวมเอาแว่นแคว้นต่างๆที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนเข้าไว้ด้วยกันและพญามังรายนะครับก็ได้อัญเชิญพระสหายของพระองค์ก็คือท่านพญางำเมืองแห่งอาณาจักรภูความยาวและพระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยมาร่วมพิจารณาชัยภูมิสร้างกำแพงเมืองและตัวเมืองเชียงใหม่จากนั้นตามหลักฐานสีดาจารึกวัดเชียงมั่นและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองอันใหญ่แท้นะก็ได้อัญเชิญพญางำเมืองพญาร่วมเป็นสหายอันนี้ก็คือที่ปรากฏในศิลาจารึกนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองผ่านพ้นไปแล้วความเป็นอาณาจักรล้านนาก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาโดยที่เชียงใหม่และขยายอำนาจการเมืองไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรวบรวมบ้านเมืองต่างๆเข้ามาอยู่เป็นอาณาจักรล้านนาคือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรนั้นล่ะล้านนานะครับนำเรียนกับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช1839นับมาจนถึงปัจจุบัน917ปีนะครับแต่ว่าการสถาปนาจังหวัดพะเยานั้นนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญที่ศาลหลักเมืองขอนำเรียนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับศาลหลักเมืองให้กับทุกท่านได้ทราบในขณะที่ได้จดใจจ่อที่จะร่วมทำบุญใส่บาตรนะครับในปีพุทธศักราช2519โดยกลุ่มผู้นำประชาชนชาวพะเยาได้เสนอขอจัดตั้งจังหวัดพะเยาแยกการปกครองออกจากจังหวัดเชียงรายต่อมาในวันที่20พฤษภาคมในวันที่28พฤษภาคมขออภัยครับต่อมาในวันที่20พฤษภาคม2520สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินท่านได้พิจารณารับหลักการในการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาและจากนั้นก็ได้กำหนดจัดสร้างศาลหลักเมืองณสนามเวียงแก้ว
ตำบลเวียงอำเภอเมืองนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาพุทธศักราช2520ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2520โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2520ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดจังหวัดพะเยาที่เรียกว่าวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบ3รอบ36ปีนั่นเองนะครับขอขออนุญาตนำเรียนกับทุกท่านไว้ณโอกาสนี้สำหรับทุกท่านที่อยู่แถวยาวออกไปนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ขยายพื้นที่ออกไปนะครับบริเวณถนนนะครับบริเวณถนนแถวยาวเท่าไหร่เชื่อเหลือเกินว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิริยาภรณ์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ก็จะนำลูกพระลูกเณรนะครับที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อสายชาวพะเยาของเราได้ร่วมรับอาหารบิณฑบาตจากคณะสัทธาทุกท่านนะครับซึ่งในขณะนี้แถวก็ได้ขยับไปตามลำดับท่านที่จัดเตรียมมาทั้ง108ชุดนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จัดใส่ให้ครบทั้ง108องค์นะครับซึ่ง108รูปที่อาราธนานิมนต์มาในวันนี้นะครับจะได้สบายเกิดสุขปลายหน้าครับถ้าใครเย็นเป็นวันไม่อาบน้ำบางหินถ้าใครมีทรัพย์สินไม่มันกล้าถ้าใครขึ้นสวรรค์จันทร์ฟ้ามันกินมันตานครับก็ถือว่าได้บุญ